อินทพัทหามองไม่เจอเอ้าเปิดก็ได้ข้ามลายเอ้าหลุดมาที่ไหนเนี่ยแล้วเนี่ยยังไงได้ยิงเรียบร้อย 1-0 ครับโอ้โหชินภัทรเปิดจากแนวรับมาเลยนะครับแล้วก็วิ่งไปดีใจฝั่งนู้นเลยนะครับไกลมากครับอ้าวจังหวะนี้ธีรศิลป์ให้มาชนาทิพย์ชนาทิพย์หมุนชนาทิพย์วันนี้เชื่อมเกมดีครับวันนี้โอ้โหล็อก2แล้วหลบ2เอ้าหนี3ผ่าน4โอ้โหเป็นไงล่ะโยกเข้าไหนสวยครับลูกนี้เอ้าให้ใครครับเอ้ายังได้อยู่เฉยแล้ววริษไอ้ออกซ้ายมาที่ชนาทิพย์ปาดเข้ามาแล้วธีรศิลป์แดงดาเรียบร้อยธีรศิลป์แดงดาสุดยอดครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามไฮไลท์การแข่งขันครับฟุตบอลโชปี้ครับครับทาง BG ปทุมครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสวายเรียงจากกัมพูชาแล้วครับเกมนี้นี่ต้องบอกว่า BG ครับประกาศลั่นครับว่าต้องการคว้า3แต้มนะครับเพราะว่าส่งตัวหลักๆลงจัดเต็มเลยนะครับเนี่ยครับทางด้านของ BG ปทุมส่งตัวจริงมาสลานนท์ชินภัทรโกเมสบาลินี่นะครับอาวาเรสเอ็นดีไอนะฮะวาริสสัญชัยนะครับชนาทิพย์เลเนียลธีรศิลป์นั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าชุดจัดเต็มเหมือนกันนะครับในเกมนี้อาจจะมีโรเตชันบ้างแต่ว่าเทกุระมูริครับต้องการลุ้น3แต้มต้องบอกว่างี้นะฮะแล้วก็ชนาทิพย์ก็หมายมั่นปั้นมือว่าจะโชว์ผลงานได้ดีด้วยนะครับแต่ต้องยอมรับครับว่าช่วงแรกเลยเนี่ยเริ่มมาครับเป็นทางด้านของโอ้โหสัญชัยเนี่ยมีโอกาสได้ยิงนะครับแล้วเจ้าตัวเนี่ยพอยิงไกลนาทีแรกเลยครับเจ็บเฉยครับเจ็บเฉยอันนี้ต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าแหมมันดวงแตกอะครับคือยิงปุ๊บเจ็บปั๊บเลยแล้วเจ้าตัวมีรายชื่อจะติดทีมชาติด้วยแล้วเหมือนกับว่าอีซีอีเนี่ยอาจจะเรียกเจ้าตัวด้วยนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยต้องบอกว่าด้วยอาการบาดเจ็บตรงนี้นี่จบข่าวเลยนะครับสำหรับทางด้านของสัญชัยนะฮะต้องบอกนะครับว่าช่วงแรกเนี่ยเป็นทางด้าน BG เนี่ยลุยมาได้เยอะกว่าจริงๆนะครับพยายามจะสร้างสรรค์เกมรุกพยายามจะบุกให้ยับนะครับก็แกะไปแกะมาแต่สวายเรียงเอาตรงๆนะเขาเล่นได้ใช้ได้เหมือนกันนะไม่ได้แย่นะครับจะเห็นว่ามาจากลีกกัมพูชาไม่ใช่ว่าจะหวานหมูจังหวะนี้ก็ BG หุ้ยเกือบได้ครับธีรศิลป์ปาดมาให้กับเรเนียลครับจริงๆน่าได้นะลูกนี้ฮะแต่ว่ามาจังหวะชาร์จไม่พอดีกันครับจะฟ้องเอาจุดโทษด้วยซ้ำไปนะครับในจังหวะที่ธีรศิลป์ปาดมาแต่ว่าผู้ตัดสินก็ไม่ได้ว่าอะไรเกมนี้เนี่ยมี VR ด้วยนะครับมี VAR ด้วยครับไม่ได้ครับน่าเสียดายฮะบาลินี่มาที่อัลเวเรสครับโอ้โหเจ็บครับลูกนี้เจ้าตัวผมน่วมครับวันนี้บอกได้เลยถ้าใครที่ดูเกมถ่ายทอดสดจะถือว่าน่วมนะครับร้องโอดโอยตรงนี้ครับโอ้โหไม่ไหวเหมือนกันครับแล้วเตะมุมครับจังหวะที่น่าสนใจตรงนี้เตะมุมเปิดมาแล้วทุบออกมาครับผู้รักษาประตูสไวเรียงเราจะได้ยิงแถว2โอ้โหเกือบฉลับเข้าเหมือนกันครับโอ้ได้ลุ้นครับโอ้โหเกือบไปครับ BG เอ้าแล้วโดนสวนจังหวะนี้โดนสวนมาแล้วเทเลอร์ให้ออกมาซ้ายซ้ายมีซ้ายโยกหลบแล้วเหยียบสิครับดิ้นครับโมมิดดิ้นนะโอ้โหฟาวเปล่าจานโอ้โหเหยียบแข้งขนาดนี้โกมิสลงไปนอนเลยครับบอกหลอกยังไงครับเหยียบแข้งโอ้โหแม่เลือดไหลดิครับอย่างนี้ฮะโอ้โหตายเลยครับลงไปนอนนะครับวันนี้สวายเรียงมาเล่นแรงอยู่กันนะจังหวะพลาดนะครับชนาทิพย์มาล้วงบอลบาลินี่บาลินี่คืนมาครับให้กับชินภัทรชินภัทรหามองไม่เจอเอ้าเปิดก็ได้ข้ามลายเอ้าหลุดมาที่ไหนเนี่ยแล้วเนี่ยยังไงได้ยิงเรียบร้อย 1-0 ครับโอ้โหชินภัทรเปิดจากแนวรับมาเลยนะครับแล้วก็วิ่งไปดีใจฝั่งนู้นเลยนะครับไกลมากครับโอ้ทีมงานของเราบอกว่ามาฝั่งนี้ได้ไหมเฮ้ยนะครับโอ้ยิงสวยครับลูกนี้หลุดเดี่ยวไปต้องชมคนจ่ายด้วยนะคนจ่ายดีครับลูกนี้ฮะจ่ายแบบหลุดเลยและสวายเลียงก็ต้องบอกว่าแนวรับหลุดเหมือนกันลูกนี้ข้ามหัวเฉยชนาทิพย์มาแล้วชนาทิพย์ล็อกมาสวยชนาทิพย์จะยิงไหมยิงลูกนี้โอ้โหพี่เจจะหาประตูพี่เจจะหาประตูล้ำป่ะไม่ล้ำนะเอาฟาวนะครับโอ้ชนาทิพย์สงกระสินแหมเสียดายครับจังหวะนี้น่าจะได้ลุ้นกว่านี้นะเอาครับ BG ยังทำเกมมาแล้วโดนนี้โดนสวนมาอีกทีนึงแล้วยิงเข้าซองสนนนะเขาก็ทำได้ดีนะเขาหาจังหวะขึ้นจังหวะมาส่องประตูของ BG หลายต่อหลายทีครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นผลอะไรนะครับต้องยอมรับว่า BG ก็มาในรูปแบบที่ค่อนข้างจะรัดกุมนะครับ
ก็มีผู้เล่นตัวญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะฟูจินะฮะของสวายเรียงที่เป็นตัวขับเคลื่อนแล้วก็เทเลอร์อ้าวจังหวะนี้เทศินให้มาชนาทิพย์หมุนชนาทิพย์วันนี้เชื่อมเกมดีครับวันนี้โอ้โหล็อก2แล้วหลบ2เอ้าหนี3ผ่าน4โอ้โหเป็นไงล่ะเอ้าอัลเวเรสให้ออกมาเรนิวขึ้นมามีตัวเติมแล้วชนาทิพย์ขอมาตรงกลางก็โถพี่เจพลาดเหลือเชื่อครับลูกนี้โอ้เกิดอันหยังขึ้นครับโอ้โหชนาทิพย์สงกระสินครับโอ้โหเสียดายครับจังหวะนี้น่าได้ครับอ้าวไปต่อครับเกมขึ้นมาทางขวาเราให้ดูกันแบบเต็มอิ่มนะฮะจุใจครับโอ้ยลูกนี้ไปพลาดเฉยเลยนะครับบีจีตัดเกมเริ่มหนักอัลเวเรสบอกแล้ววันนี้น่วมอ้าวหมุนมาให้มาทีสินออกซ้ายมาชนาทิพย์ไม่ยิงคราวนี้ให้เอ็นดีไอล็อกสวยแล้วปั่นตรงนี้ฉลับพ่วงเดียวกันเองโอ้โหน่าได้โอ้โหนะฮะอ้าวจบครึ่งแรกครับเป็นอันว่าตอนนี้ครับ BG นำอยู่1-0นะครับก็ฟอร์มโอเคอยู่นะไม่ถึงกับดีมากแล้วก็ไม่ถึงกับแย่มากนั่นเองนะครับสำหรับ BG ครับครึ่งหลังมาเอ้าอุ้ยตรงนี้ได้ลุ้นเอ้ายังไงครับโอ้โหเข้ามือผู้สาประตูครับโอ้โหมองไกลๆครับโอ้โหมองไกลๆครับลูกนี้มาโอ้โหเกือบไปครับอ้าวไปดูกันต่อครับผู้ตัดสินเกมนี้ต้องบอกว่าทำงานกันหนักครับมีฟาวเราไปสไลด์สวายเลียงครับสวายเลียงน่าจะได้จังหวะฟรีคิกแล้วครับก็ต้องมาทวงประตูคืนให้ได้สวายเลียงครึ่งหลังมาเนี่ยพยายามนะต้องบอกว่าพยายามมากที่จะเข็นเกมขึ้นมาให้ได้ครับฟรีคิกครับในช่วงครึ่งหลังยิงไปติดกำแพงแล้วซ้ำไหมซ้ำลูกนี้โอ้โหหวยเป็นลักบี้เลยครับลอยไปไหนไม่รู้ยังไม่ได้ครับอ้าวสวายเลียงบุกหนักหาปาโบไม่เจอต้องไปเองลากมาแล้วยังไงปาดกับหุยไม่ได้ติดแนวรับของ BG ครับสูสีอยู่เหมือนกันนะเอ้าเสียบอลไทโอ้โห BG เอาแล้วครับโดนตัดบอลในกรอบตรงพื้นที่อันตรายแล้วได้ยิงไกลลูกนี้โอ้โหเกือบไปด้วยความประมาทครับตรงนี้ฮะเสียวยับครับสวายเลี้ยงบุกหนักครับครึ่งหลังครับเอาทำชิ่งกันมาตรงกลางสนามเปิดยาวมาแล้วออกมาน่าจะเป็นฟูจิครับฟูจิให้ทะลุช่องมาปาโบครับให้มาตรงกลางแล้วยังไงได้ยิงลูกนี้ยังไม่ได้ครับไม่ได้ลุ้นครับจังหวะนี้ออกไปครับครึ่งหลังครับกลับมาครับสวายเลียงได้บุกแล้วโอ้โหโดนครับลูกนี้โดนครับ BG ครับโอ้โหต้องบอกว่าโดนตีเสมอในช่วงครึ่งหลังลงมาแป๊บเดียวโดนเลยนะครับคราวนี้ก็ต้องมาเหนื่อยกันต่อครับสำหรับ BG ปทุมนะครับแต่ก็เชื่อมั่นแหละครับว่าศักยภาพมีทั้งกฤษดาลงมาศิวกรเตียตระกูลลงมาแล้วก็ทางด้านของชนาทิพย์ก็ยังอยู่ด้วยนะครับตอนโดนตีเสมอเนี่ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเร่งเครื่องน่าจะกลับมาได้ครับแต่ว่าตอนนี้สวายเรียงเนี่ยก็โอ้โหไม่เอาอะไรครับไม่ค่อยฮึกเหิมเท่าไหร่แล้วชนาทิพย์อยู่ตรงกลางครับเร่งครับโดนตีเสมอไปต้องเร่งครับออกมาวาริศชูทองช่วงนี้ผลงานดีจริงๆนะครับวาริศให้มากฤษดาเขี่ยมาให้กับศิวกรครับศิวกรหมุนมาไม่ได้ออกขวามาครับวาริศโยกเข้าในสวยครับลูกนี้เอ้าให้ใครครับเอ้ายังได้อยู่เฉยแล้ววาริศไอ้ออกซ้ายมาที่ชนาทิพย์ปาดเข้ามาแล้วธีรศิลป์แดงดาเรียบร้อยธีรศิลป์แดงดาสุดยอดครับ36ปียังยิงอยู่เลยครับแบกต่อไปครับขณะที่ชนาทิพย์ครับแอสซิสต์อย่างงามนะครับแก้ตัวในครึ่งแรกได้สำเร็จที่ยิงไม่เข้าลูกจ่อๆแล้วครับ2-1 BG ขึ้นนำแล้วครับเอาละครับและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับและสำหรับใครที่อยากเดินทางไปดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแบบสดๆติดขอบสนามห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์เซนอลลิเวอร์พูลปะทะเซาท์แฮมป์ตัน2คู่2เกมเดือดสุดๆสามารถโทรติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรหน้าจอและสามารถแอด ID LINE ได้เลย